เดิมเนี่ยเป็นไม้ทาสีขาวอยู่แล้วพี่ว่าตัวนี้เยี่ยมเลยทีนี้ผนังนะคะเป็นผนังอินสังเคราะห์นะคะดูเป็นล็อกมากๆเพราะเป็นผนังเปลือยนะคะครับพี่ว่ามันก็เข้าวินเทจด้วยถูกไหมถูกค่ะอย่างนั้นเราเติมกราฟิกที่ผนังไปหน่อยนะครับเราจะให้ทาสีทองที่ผนังนะครับพี่อยากให้มันดูมีความหรูหราแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมีความโมเดิร์นด้วยเพราะงั้นเนี่ยเป็นกราฟิกรูปของกิ่งไม้และเป็นการกั้นพื้นที่ไปในตัวแต่แบบว่าไม่แบ่งแยกเกินไปแล้วก็ขอเป็นโซฟานะคะโซฟาสีขาวเนี่ยตั้งไว้ตรงกลางเลยนะคะถัดจากโซฟาสีขาวก็อาจจะเป็นเก้าอี้นะครับทรงกลมนะครับอยู่เป็นแบบโต๊ะข้างสามารถดึงมาใช้งานได้ขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันของการเป็นโต๊ะข้างไปในตัวด้วยใช่ค่ะแล้วก็ที่แค่ไปเลือกมาอีกนะคะนั่นก็คือกระจกค่ะที่แบบว่ามีความแตกต่างกันในตัวดีไซน์นะคะแต่เลือกความอ่อนช้อยของวินเทจเนี่ยเข้ามาค่ะอ๋อเกรซจะให้แบบว่ามันมาขัดแย้งกับผนังอิฐสีขาวเรานะครับแต่ก็กลมกลืนกันด้วยแบบความนุ่มนวลของสีอันนี้คือวินเทจนะคะอ๋อนะครับนี่ก็เท่ากับว่าล็อกกับวินเทจก็น่าจะอยู่กันได้ดีละนะครับและเพื่อให้ห้องเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับพี่ตุ้มมีแขนรับชั้นนะครับพร้อมกับชั้นนะครับสำหรับวางกล่องรองเท้าด้วยครับตรงนี้เนี่ยกลมกลืนกับผนังห้องตัวนี้ได้อย่างสวยงามครับและสำหรับทิปส์วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมขอเลือกกล่องรองเท้าแล้วกันนะครับเพราะว่ามีทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะครับการวางกล่องรองเท้าบนชั้นเนี่ยมันจะสวยงามก็คือต้องวางให้เป็นระเบียบและที่จะสำคัญมากไปกว่านั้นถ้าเราถ่ายรูปนะครับรองเท้าคู่โปรดของเราไว้ที่กล่องนะครับเวลาเราจะเลือกหยิบรองเท้ามาใช้เนี่ยก็หยิบง่ายแล้วก็เราสามารถดูแลได้โดยง่ายด้วยครับทิปต่อไปนะครับก็อยู่ที่จุดเดิมนะครับเราจะออกแบบตัวชั้นนะครับโดยใช้เป็นรางปรับระดับนะครับตรงนี้สามารถปรับระดับชั้นได้นะครับติดฉากลงไปนะครับแล้วก็ใช้แผ่นไม้ที่เป็นไม้สำเร็จรูปนะครับขนาด30คูณเมตร20เนี่ยนะครับวางลงไปตามจำนวนชั้นที่เราต้องการครับตรงนี้เนี่ยสะดวกมากทีเดียวนะครับน่าสนใจมากใช่ไหมคะท่านผู้ชมเองนะคะก็สามารถนำไอเดียของเรานะคะไปปรับใช้ที่บ้านของคุณหรือคอนโดของคุณก็ได้ค่ะเพราะทุกพื้นที่นะคะเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะชมนะครับที่สนใจนะครับอยากจะปรับบ้านเปลี่ยนชีวิตตัวเองบ้างนะครับง่ายที่เดียวนะครับเดินมาที่เคาน์เตอร์ Home Makeover ที่ Home Pro ทุกสาขานะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถปรับบ้านเปลี่ยนชีวิตได้ง่ายๆนะครับเพราะเหตุนี้นะคะเรื่องบ้านจึงมาได้ทุกวันที่ Home Pro ค่ะหรือท่านผู้ชมสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของ Home Pro ได้นะคะที่ www.homepro.co.th หรือโทรไปก็ได้ค่ะที่028316000ค่ะ